้าสถานโลกสะเทือนเลื่อนลั่นทะสู่สวรรค์คาลัยแผ่นดินเศร้าพระมิ่งขวัญศูนย์รวมใจผัดไทยเราขอน้อมเกล้าพระภูมิชั่วนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการยกขยง6โมงเช้าการการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ยุคนี้มันต้องทันสมัยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกขยง6โมงผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดียาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอยกขยง6โมงเช้า Startup AEC สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโนธวัฒน์ครับและนี่คือรายการยกขยง6โมงเช้าครับผมเรายังอยู่ในแถบอีสานใต้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจนะครับตามผมมาเลยครับเชิญครับช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.พลังที่ยั่งยืนAJ Music Box เอาล่ะคุณผู้ชมครับจุดที่ผมพามาเนี่ยครับเรียกว่าบันไดนาคราชครับมีลำดับขั้นทั้งหมดนะครับที่จะขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ297ขั้นครับผมเคยสัญญาคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าถ้ามากับผมโนธวัฒน์รับรองเหนื่อยแน่ครับผมอุทยานเขากระโดงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วรอบบริเวณปากปล่องภูเขาไฟปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กโดยเฉพาะนกนานาชนิดชื่อเดิมคือพนมกระดองเป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขากระดองก็คือกระดองเต่านี่แหละครับเป็นภูเขาที่มีรูปลักษณะคล้ายกระดองเต่าครับต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นกระโดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาครับเพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานกู่เขากระโดงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและมีพระสุภัทรบพิตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์บนยอดเขาการขึ้นไปเขากระโดงทำได้2วิธีครับนั่นคือวิธีการเดินครับเดินขึ้นไปบนบันไดนะครับ297ขั้นครับอีก1วิธีก็คือการขับรถขึ้นไปถึงบนยอดเขาเลยครับเรียนตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าสะพานแขวนลาวานะครับผมและไฮไลท์ที่น่าสนใจของที่นี่นะครับผมจะเห็นกุญแจเที่ยวคล้องตามจุดต่างๆเลยบางท่านนะครับที่อินกับตำนานรักเมืองบุรีรัมย์ครับก็จะมาแก้เคล็ดในการคล้องกุญแจที่นี่ครับผมบางท่านก็มีหลอดบ้างมาผูกบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่รู้ครับนอกเหนือจากเรื่องตำนานรักแล้วเนี่ยบริเวณแห่งนี้ครับบนสะพานแขวนที่นี่นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีก1จุดเลยนะครับเดินเป็นอ่างเลยโอ้คุณผู้ชมผมรู้แล้วครับว่าทำไมที่นี่นะครับถึงเรียกว่าเป็นภูเขาไฟเพราะข้างบนนะครับจะมีสภาพที่เป็นภูเขาไฟเดิมอยู่ปากป่องภูเขาไฟอยู่นะครับและข้างบนนะครับก็จะมีพระสุทธะบพิตรครับให้สักการะกันด้วยครับผมใครที่มาที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่นะครับอยากจะขึ้นมาสักการะแบบผมก็ขอเรียนเชิญครับแหมวิวข้างบนสวยงามมากครับให้ขึ้นรถแล้วเอารถขึ้นไม่ได้ไม่บอกกันนะดร.สุนทรครับโอ้ดร.สุนทรครับ
ฮัลโหลฮัลโหลทางนี้ทางนี้ไปไหนโอ้โหไปไหนหมาเห่าเลยทีมงานยังหลงอยู่หน้าอยู่เลยครับจริงอ่ะโอ้แล้วครับเรียกรถมาก่อนเลยใช่ไหมครับผมกลัวล็อกเตอร์รอนานโอ้โหเนี่ยครับเกรงใจครับเดี๋ยวเลยดักเนี่ยผมไล่ลงจากรถตู้หมดเลยจริงอ่ะครับผมว่านี่ยังไงครับพี่ฮะนี่เอ้านี่เขาเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโอ้โหนี่ครับเขาเขียนว่าทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมเลยครับถูกต้องครับผมงั้นที่นี่นะฝีมือประณีตราคาไม่แพงแสดงว่าดร.สุนทรเชียร์ขนาดนี้ผมขอเห็นด้วยตาดีกว่าว่าเขาจะฝีมือขนาดไหนไปดูกันเลยครับไปเลยกำลังทำอยู่เลยไอ้ญาตินะตัวเล็กคนไหนจะป่วนเลยครับคุณป่วนอยู่ไหนนี่คนที่หล่อที่สุดนี่แหละนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะนี่ใช่ไหมครับดร.สุนทรครับที่บอกว่าเป็นเครื่องเงินเนี่ยครับถูกต้องอะไรครับลุงบวชครับนี่เปิดมาที่นี่เป็นศูนย์หัตถกรรมอะไรยังไงครับนานยังครับลุงบวชครับเริ่มแรกมันดังปุ๊บปุ๊บเครื่องตีข้องๆอยู่นั่นปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับเนี่ยดังแต่พวกรุ่นหลังก็ไม่ได้เรียนทำตรงนี้ครับใช่อันนี้เขาเรียกอะไรอันเนี้ยตะเก่าตะเก่าครับเห็นจากงานเห็นในความประณีตนะครับต้องค่อยๆทำอย่างเงี้ยครับทุกคนครับทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยครับคือเราเห็นแต่งานสำเร็จรูปไปครับผมอยู่กรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพเห็นแต่งานสำเร็จรูปมาก็ไม่รู้ว่าต้องค่อยๆทำแบบนี้ผมคิดว่าแบบโอ้ยต้องปุ๊บปั๊บเลยขนาดนี้เลยครับต้องประณีตนี่ดูนะครับแล้วก็หยิบทีละนิดนะผมชิ้นทีละชิ้นนั่นนะครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีครับกำลังเขาเคาะประทังประคำให้ดูครับไปครับนี่ครับเราไปดูเคาะประคำกันหน่อยไว้ตรงนี้นะครับอย่าหายใจแรงนะทีมงานนะเบลนะว่าโอ้เราก็ครับนี่เรามาถึงขั้นตอนหรือว่าอีกชนิดนึงแล้วนะประคำประคำเป็นปากรูปประคำอะครับครับนี่คือประคำอันนี้คือขั้นตอนที่1ครับครับอันนี้ขั้นตอนครับนี่ขั้นตอนที่2นี่เป็นอะไรเป็นแผ่นเป็นแผ่นรีดเป็นแผ่นเดี๋ยวๆครับเม็ดๆนี่เราต้องรีดให้เป็นอย่างเงี้ยครับโอ้นี่เป็นแผ่นครับหลังจากนั้นทำอะไรแล้วก็มาม้วนเป็นอย่างงี้อันนี้เป็นแผ่นมาตัดให้เป็นอันนี้มาม้วนเป็นอย่างงี้นี่ม้วนเสร็จแล้วม้วนเสร็จแล้วแล้วก็มาเคาะครั้งที่1คืออันนี้แค่นี้หน่อยเองให้มันเนียนจะออกคมๆนะครับนี่คือไปขึ้นรูปมาคือกำลังขึ้นรูปกำลังที่2อันที่2มันเป็นอย่างนี้อันนี้นี่มาต่อมันสั้นนิดหน่อยแล้วมันมีอันนี้นิดหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นรูปครับอันนี้ก็อีกที่3โอ้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอนี่นี่มาอันนี้เป็นลูกนี้ละครับที่4ก็เรียบร้อยนี้ได้เรียบร้อยเป็นไงเอ้าชมเลยครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนี่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 ได้โครงได้โครงสร้างแล้วนี่เออได้โครงสร้างครับโอ้โหเป็นไงครับคืนเป็นไงครับดร.แต่ละขั้นตอนต้องเรียกว่าต้องมีใจจริงๆครับผมนะฮะแล้วก็ต้องมีความอุตสาหะอดทนมีฝีมืออดทนด้วยอดทนเอาละครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยของจริงความสำเร็จของความอดทนนะครับความสำเร็จของความอดทนและความประณีตเนี่ยเป็นยังไงไปดูครับคุณผู้ชมครับเป็นครับเตอร์ครับที่นี่ไม่มีขาดทุนแน่นอนครับผมแน่นอนนี่มีแต่กำไรเลยครับนี่ฮะกำไรเงินอีกตั้งหากครับผมโอ้แล้วดูชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับต่างไปต่างพุ่งเท่เขาชอบไหมฝรั่งนี้เขาชอบไหมครับผมครับแต่ตอนพุ่งไปผมไม่ได้เอาอันนี้ไปถ้าเอาอันนี้ไปโอ้ไปไหนไปไหนมาไปออสเตรเลียนะไปเอาอะไรไปดูไปออสเตรเลียมาเอาไปแต่พวกอันนี้นี่อันนี้ไปชุดหนึ่งเขาก็เอาเลยเอาไปขายเอาขายไปทำโชว์ทำโชว์ด้วยแล้วไปขายด้วยโอ้โหไปถึงต่างประเทศกันแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วฝรั่งเขาว่ายังไงเขาชมเราว่าไงครับโอ้เรายกมือมากยกมืออย่างนี้เลยดูเลยคือจริงๆแล้วดร.ครับอย่างนี้ถือเป็นงานแฮนด์เมดแบบ 100% ใช่ไหมครับแฮนด์เมด 100% เลยครับผมแล้วเป็นงานฝีมือมากฝรั่งชอบมากชาวต่างชาติจะชอบมากแบบนี้อะไรที่แฮนด์เมดเนี่ยผมถามอย่างนึงดร.อย่างนี้ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ไหมแน่นอนเลยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยครับอย่างนี้อันนี้เพิ่มมูลค่าหลายเท่าเลยโอ้โหงั้นเราต้องให้มูลค่าเขาหน่อยดีกว่าครับผมดีแจกของกันดีกว่าครับดร.ครับมอบเลยมอบเลยดีกว่าครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าใบเกียรติบัตรเกียรติบัตรครับผมอันนี้เป็นอะไรโอท็อปครับผมโอท็อป5ดาว12เมืองต้องห้ามพลาดพัชอันนี้ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
เอาไว้อร่อยเหาะสุดท้ายครับในฝั่งผมก็มีครับผมผลิตภัณฑ์นี่ครับนมจากหนองโพนมสดหนองโพนะครับผมเอาละครับมอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวต่อไปนะครับดร.ต้องไปซื้อของฝากให้มบทบนี่ครับก็ใช่เดี๋ยวซื้อตรงนี้แหละของฝากมบทบแน่นอนครับอะไรต้องมอบแม่บ้านที่บ้านไงแม่บ้านที่บ้านเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าดร.จะพาไปที่ตลาดที่ไหนวันนี้แต่ตอนนี้พักสักครู่นึงก่อนครับผมอันนี้2ตัวเลยครับผมว้าวไก่2ตัวครับผม2ตัวนี้เลยครับนี่เลยอันนี้ก็ได้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ก็มีไก่เป็นน่องแล้วก็อันนี้ก็อร่อยเด็ดเลยอร่อยเด็ดเลยไปชิมยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC 6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% ตราอร่อยดีต้มตระกูลผมแต่บางบัดยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม่วนศูนย์ยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AECจุดหมายของเราในวันนี้อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะสำหรับการเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในครั้งนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาเดินทางกันด้วยรถไฟความเร็วปานกลางนะจ๊ะจากสถานีปะดังเบซาฝั่งมาเลเซียมุ่งหน้ามายัง KL Center ซึ่งเป็นสถานีรถไฟต้นทางของกรุงกัวลาลัมเปอร์สถานีแห่งนี้ก็เหมือนกับหัวลำโพงบ้านเราละค่ะคุณผู้ชมและสำหรับการเดินทางจากปะดังเบซาฝั่งมาเลเซียมาถึง KL Center นี้ก็จะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงค่ะและนี่ชาวยกขยงจะนำวัตถุดิบในการปรุงอาหารจากฝั่งมาเลเซียมามิกซ์กับเครื่องปรุงในรสชาติแบบไทยๆส่วนจะปรุงเป็นเมนูอะไรนั้นอันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมกันแล้วล่ะค่ะสลามัตปาคีสวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเที่ยวทั่วไทยกันมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะเอาอาหารไทยมาเผยแพร่ที่มาเลเซียกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กับดร.สุนทรสวัสดีค่ะคุณตงสวัสดีค่ะคุณมอนค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสังวานสวัสดีค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือเชฟปึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชฟปึงคะวันนี้จะมาทำเมนูอะไรคะวันนี้ผมจะทำอาหารท้องถิ่นของที่แต่ใช้วัตถุดิบที่นำจากประเทศไทยมาทำที่นี่ครับโอ้ว้าวงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ครับได้เลยค่ะงั้นเราไปซื้อของกันเลยเนาะดีครับไปเลยครับค่ะกลับมาสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในสัปดาห์นี้น้องน้ำฝนพัชรินและชาวยกขยงก็ยังมาหาวัตถุดิบกันที่จารันปาซาเพื่อปรุงเมนูเด็ดๆให้ชาวกัวลาลัมเปอร์ได้รับประทานกันและตลาดแห่งนี้เขามีสินค้าและอาหารคล้ายๆกับบ้านเรารวมไปถึงวัฒนธรรมในการกินหากใครได้ไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียแล้วล่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไม่ถูกปากหรอกนะคะยกขยงของเราคอนเฟิร์มความอร่อยในแบบสไตล์บ้านเราค่ะการใหม่ๆนั้นท่านที่เชฟค่ะต้องใช้อะไรบ้างคะเนี่ยผมใช้แกงข้าวหมกไก่ผมจะใช้ไก่ของตัวครับผมจะใช้ไก่ที่นี่ครับผมอันนี้2ตัวเลยครับผมว้าวไก่2ตัวครับผม2ตัวนี้เลยครับโอเคนี่ตอนนี้เชฟก็ได้แล้วนะคะวัตถุดิบที่จะไปทำเดี๋ยวฝนจะไปกับดร.สุนทรค่ะเพราะว่าดร.มีเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเคล็ดลับสาระน่ารู้ดีเลยค่ะไปกันนะคะไปครับวันนี้ดร.มีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะวันนี้เรามาอยู่เขาเรียกอะไรดินแดนแถวปากใต้ใช่แล้วเราอยู่มาเลเซียค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคุยเรื่องอาหารการกินที่เกี่ยวกับข้าวหมกดีเลยข้าวหมกข้าวหมกเนี่ยเมื่อในอดีตเนี่ยมันมาจากแถวตะวันออกกลางเปอร์เซียอาหรับอย่างเงี้ยแล้วก็มีการประยุกต์ประยุกต์อินเดียเนี่ยเขาก็รับวัฒนธรรมการกินนี้ไปมันก็เลยกลายเป็นชื่อว่าบีลายานีแล้วเวลาเราทานข้าวหมกไก่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเสิร์ฟมาก็จะมีซุปมาด้วยใช่ค่ะจะมีซุปหางวัวค่ะนะก็โรยด้วยหอมเจียวเช่นเดียวกันคุยเรื่องน้ำจิ้มก่อนอ๋อค่ะน้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างคะน้ำจิ้มของข้าวหมกไก่เนี่ยเขาก็จะทำมาจากกระเทียมขิงแก่ต้นหอมใบสะระแหน่แล้วก็มีน้ำตาลเกลือค่ะน้ำส้มสายชูแต่ถ้าจะให้ง่ายๆนะเราก็ใช้ขวดนี้ได้เลยขวดไหนดีคะไหนนะขวดนี้นี่อ๋อ นี่เลยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ก็มีไก่เป็นน่องแล้วค่ะอันนี้ก็อร่อยเด็ดเลยอร่อยเด็ดเลยแล้วก็ทานง่ายค่ะเวลาทานก็จะมีการใส่ลูกเกดเข้าไปด้วยอ๋อใส่อันมอสครบ5หมู่เลยนะค่ะเพราะว่าไก่นี่ให้โปรตีนถูกต้องค่ะนะข้อมูลทางโภชนาการนี่ครบคาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวค่ะ
แล้วก็จะมีวิตามินเกลือแร่ก็จะมาจากผักไงแล้วก็จะมีไขมันก็มาจากเนยครบ5หมู่พอดีครบเลยเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็ครบถึงคุณประโยชน์ทุกอย่างด้วยแล้วก็น่าจะครบเวลาแล้วนะงั้นตอนนี้ผมก็หิวแล้วค่ะงั้นเราไปหาเชฟปึงเลยมั้ยคะไปค่ะไปกันเลยไปค่ะรากผักชีไม่ต้องบุกครับเชฟแล้วก็เดี๋ยวจะบุกครับอย่างนี้ครับข้าวเดือดนั้นผมจะเอาไก่เนี่ยไปบุกเป็นในข้าวเลยอ๋อใส่ไปเลยนะคะไปชิมยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC 6โมงเช้าช่วง Tasty Tasty ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผ่านผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินตามพบวงดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงปงชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่ครบกลับเข้าสู่ช่วงชิมขมงโฉงเฉงเอาละค่ะเชฟปึ้งเท้าวันนี้จะทำอะไรให้เราทานย้ำกันอีกทีวันนี้ผมมาที่นี่ผมจะทำข้าวหมกไก่ครับข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะคือใช้ข้าวสารครับแล้วก็เครื่องเทศมีผงดอกจันเม็ดผักชีดอกจันใบกระวานไม้อบเชยครับผงกระปิ้นผงกะหรี่แล้วก็นัดแมทครับแล้วเกลือแล้ววันนี้ผมใช้ไก่ผมใช้น่องไก่ครับน่องไก่เลยวันนี้ที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมหุงด้วยกะทิครับค่ะวันนี้ผมใช้กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีครับถ้าวันนี้ปรุงรสชาติวันนี้ของผมเพิ่มความอร่อยผมใช้ซอสปลาเขียวตางเมืองเชียงครับค่ะแล้วความเผ็ดความหอมวันนี้ผมใช้พริกไทยตาเมืองที่หนึ่งครับเมืองเชียงครับอันนี้ผมเริ่มเลยครับได้เลยค่ะเชฟเริ่มเลยค่ะเริ่มจากอันดับแรกจะทำไงก่อนตั้งหม้อดินให้ร้อนหน่อยครับค่ะใส่น้ำมันน้ำมันครับกระเทียมทีมกับหอมแดงดีๆผมทำเรียบร้อยรวมกันอยู่ในนั้นนะคะรวมกันดีๆครับผัดให้มันเหลืองหอมใช่ไหมครับเชฟเหลืองหอมก่อนครับแล้วเริ่มหอมแล้วผมไม่ใส่ใบกระวานครับใบกระวานใบกระวานแล้วก็ใส่ผงอบเชยครับแล้วก็นี่ผมใส่ผักชีรากผักชีรากผักชีอะคะนี่อันนี้สำคัญแล้วก็ผงรากผักชีไม่ต้องบุกครับเชฟเพราะเดี๋ยวจะบุกข้าวอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ข้าวในนี้เลยครับหลังจากนั้นผมก็ใส่กะทิครับสัดส่วนข้าวเท่าไหร่กันน้ำข้าวเนี่ยสัดส่วน1ต่อ1แต่วันนี้ผมไม่เอาสัดส่วนน้ำ1ข้าว1แต่วันนี้ผมใช้กะทิระยะเวลาในการที่เราจะหุงข้าวอันนี้ประมาณ40นาทีครับ40นาทีอันนี้ว่าน้ำหุงข้าวเดือดแล้วผมจะเอาไก่เนี่ยไปบดเป็นในข้าวเลยอ๋อใส่ไปเลยนะคะส่วนไก่นี่ผมก็หมักเครื่องเทศไว้เตรียมไปแล้วครับค่ะพวกขมมิ้นกะหรี่เครื่องเทศไปก่อนหมักนานเท่าไหร่ครับเชฟทั้งคืนเลยครับรสชาติไม่ได้เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาหุงในข้าวหมกไก่เราเอาไก่ไปหุงในข้าวเลยครับ40นาทีหลังจากนี้ผมไม่ปิด40นาทีครับ40นาทีเชฟคะย้ำกันอีกทีว่าใช้เวลาหุงทั้งหมดกี่นาทีคะประมาณ45นาทีครับ45นาทีหลังจากหุงแล้วไก่น่องไก่ที่ผมอบอยู่เนี่ยก็จะสุกพร้อมกับข้าวว้าวน่าทานมากได้ครับผมอันนี้คือพร้อมทานได้เลยพร้อมทานได้เลยครับตกแต่งสักนิดนึงนี่นี่จะมาแล้วครับข้าวหมกไก่กะทิสดครับข้าวหมกไก่กะทิสดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูท่าทางนะคะตอนนี้ชาวกัวลาลัมเปอร์น่าจะหิวกันแล้วล่ะค่ะงั้นเราไปตักแจกกันเลยดีกว่าตอนนี้ค่ะพี่น้องชาวมาเลเซียนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ในมาเลเซียพร้อมที่จะชิมกันแล้วค่ะถ้าจะบอกว่าให้ชิมได้เลยเนี่ยภาษามาเลเซียว่าไงคะจูเบอร์ราซ่าจูเบอร์ราซ่าเลยค่ะหลับสลายสลบชิมกันเรียบร้อยแล้วสดับก็สดับอาจจะมีหลายชิมกันเรียบร้อยแล้วค่ะสดับก็สดับแหมอร่อยมากอย่างนี้เลยค่ะงั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พาเรามาสตาร์ทอัพ AEC กันถึงที่กัวลาลัมเปอร์เลยค่ะวันนี้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเราต้องขอกล่าวคำว่ายกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ความใหญ่6โมงเช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า